กรณีที่อำเภอละหานทรายจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าเอ็นดูเขาเอ็นเราขาดนะฮะเนื่องจากว่ามีสาวคนหนึ่งเธอบอกว่าเนี่ยเพื่อนเธอเนี่ยออกรถกระบะป้ายแดงแล้วก็ขอให้เธอเนี่ยช่วยไปเซ็นค้ำประกันให้หน่อยนะครับปรากฏว่าตอนหลังเนี่ยรถไม่ได้ส่งค่าง,งวดแล้วรถมันก็ไม่ได้อยู่ที่เพื่อนเห็นเพื่อนบอกว่าเนี่ยเอาไปให้พ่อใช้ในกรุงเทพคือตามรถไม่ได้เนี่ยสุดท้ายเนี่ยเขาก็เลยฟ้องร้อง ผู้ค้ำเนี่ยเดือดร้อนนะล่าสุดเนี่ยมีหมายมาจากกรมบังคับคดีจะเอาบ้านเธอไปขายทอดตลาดซะแล้วนะครับโดยเรื่องนี้ครับได้มีนางสาวพัชรินพรหรือว่าคุณติสตีนะอายุ32ครับมีอาชีพรับจ้างทั่วไปก็ร้องกับผู้สื่อข่าวเนื่องจากว่าได้ไปเซ็นค้ำประกันให้กับนางสาวปูเพื่อนสนิทที่ซื้อดาวรถกระบะป้ายแดงเมื่อปี62นะครับ โดยมีอดีตสามีของเพื่อนซึ่งตายไปแล้วเนี่ยนะเป็นผู้ค้ำคนที่1ส่วนคุณติสตีเนี่ยเป็นผู้ค้ำคนที่2นะครับหลังจากที่เพื่อนซื้อดาวรถไปแล้วก็ไม่ได้สอบถามหรอกว่าเพื่อนเนี่ยได้มีการชําระค่างวดหรือไม่เพราะคิดว่าเป็นเรื่องส่วนตัวของเพื่อนเราก็ไว้ใจเพื่อนเพื่อนก็รับปากว่าจะไม่ทําให้เดือดร้อนต่อมาปรากฏว่าเดือนมกราคมปี -66 ได้มีหมายสารส่งมาที่บ้าน เกี่ยวกับเรื่องของรถที่เพื่อนเนี่ยไม่ได้ชําระค่างวดตามที่ทางบริษัทไฟแนนซ์เขากําหนดตอนนั้นด้วยความตกใจก็เลยนําหมายสารนะฮะเดินทางไปหาเพื่อนที่บ้านเพื่อสอบถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเออมีหมายสารส่งมาที่บ้านฉันเนี่ยเพื่อนก็บอกเอ้าไม่เป็นไรเดี๋ยวจะรับผิดชอบให้เองเดี๋ยวเธอเนี่ยเซ็นใบมอบอํานาจให้แล้วฉันจะดําเนินการเรื่องที่ศาลเองด้วยความที่ว่าคุณติสตีเองก็เนี่ยไว้ใจนะฮะก็เลยไม่ได้ติดตามเรื่องราวอีกนะครับ นี่นะตั้งแต่มก,กราคมปี66นั่นนะจนกระทั่งมารู้ทีหลังว่าอา้าวเพื่อนที่รับปากว่าจะไปติดต่อที่ศาลเนี่ยไม่ไปศาลเลยคุณผู้ชมฮะนี่นะครับจนกระทั่งต่อมาครับผ่านมาประมาณปีหนึ่งฮนะ18มก,กราคม67ที่ผ่านมาครับคราวนี้เนี่ยเรียกว่าของจริงมาแล้วฮะมีหมายของกรมบังคับคดีมีคําสั่งให้ยึดทรัพย์บ้านและที่ดินที่คุณติติอาศัยอยู่ในในปัจจุบันนี้นะครับ โดยทั้งบ้านทั้งที่ดินเนี่ยทางกรมบังคับคดีเขาได้ประเมินนะฮะราคาประเมินอยู่ที่3าม0 0 0เบาทหมายถึงราคาประเมินที่เอามาขายทอดตลาดนะฮะราคาเริ่มต้นเนี่ยส่วนยอดหนี้ที่ต้องจ่ายให้กับไฟแนนะซะ์ที่เพื่อนไปค้างชําระค้างงวดเนี่ยทั้งต้นทั้งดอกนะฮะประมาณ6 0 0 0 0นคุณผู้ชมโอ้นี่นะเธอบอกว่าเนี่ยถึงแม้จะถูกยึดบ้านและที่ดินไปขายทอดตลาดมันก็ยังต้องมีส่วนต่างที่จะต้องชดใช้ ให้กับทางบริษัทไฟแนนซ์อีกตั้ง2 0 0แสนกว่านะฮะเดี๋ยวต้องรอดูนะว่ามีคนประมูลบ้านที่ดินเนี่ยมันจะจบที่ราคาไหนนะถ้ามันจบที่ราคาเกิน ,00 แสนก็ไม่ต้องจ่ายส่วนต่างแต่ถ้าเกิดไม่ถึง ,00 แสนก็อาจจะต้องจ่ายส่วนต่างซึ่งเขาบอกว่าเนี่ยทางบังคับคดีเขาจะประมูลเนี่ยเดือนหน้าแล้วคุณผู้ชมฮะเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้นะครับทีนี้ตอนนี้กังวลเครียดนอนไม่หลับเนื่องจากว่านะฮะบ้านหลังนี้เนี่ยอยู่ด้วยกันเนี่ยชีวิต มียายที่แก่แล้วคุณตาป่วยติดเตียงนะครับแล้วก็ยังมีน้าสาวสองคนหลานอายุ8คขวบอีกนะครับตอนนี้เนี่ยนะครับก็ได้โทรติดต่อไปหาเพื่อนที่ชื่อปูเนี่ยแล้วก็ไปหาเพื่อนที่บ้านตั้งหลายครั้งละเพื่อนก็รับปากบอกเดี๋ยวจะหาเงินเนี่ยไปเคลียร์ให้แต่ก็ยังมีการใบเบี่ยงอ้างนู่นนี่นั่นอยู่ตลอดเอาเดี๋ยวลองฟังหน่อย ือถ้าเกิดเขามายึดบ้านไปนี่ก็ไม่รู้จะไปอยู่ตรงไหนค่ะอ่าคือเขาบอกเขาเห็นใจหนูตลอดแต่ว่าก็เห็นคนเราถ้าเห็นใจมันต้องกระตือรือร้นกว่าน,นี้ค่ะเป็นสมบัติชิ้นสุดท้ายค่ะอือค่ะถ้าไม่มีตรงนั้นถ้าเขามายึดไปก็ไม่รู้จะอยู่ตรงไหนค่ะคือคุยกันแล้วมันได้แค่คําตอบเดิมๆค่ะรถก็เอาไปจำนำคนคือหนูมีความรู้สึกว่าเขาเขาไม่ได้สะทกสะทานเท่าไหร่ค่ะครัหนูไม่คิดว่าเขาจะทําแบบนี้ เขาเพิกเฉยกันทั้งครอบครัวค่ะคือคุยคือพ่อเป็นคนไปจำนำพ่อก็โยนให้ลูกลูกก็โยนให้พ่อเนี่ยนี่นะครับตอนนี้เนี่ยนะครับก็เรียกว่าเนี่ยเป็นกังวลใจนะคุณผู้ชมฮะ ε, ผู้สื่อข,ข่าวก็เลยไปสอบถามกับเพื่อนคนที่ไปไปดาวรถเนี่ยนะชื่อนางสาวโปูเพื่อนของคุณติตีตเนี่ยนะยอมรับบอกว่าเนี่ยได้มีการขอให้ติตีเนี่ยช่วยเซ็นคำประกันให้จริง ที่ผ่านมาเนี่ยได้ส่งค่าง,งวดเนี่ยเดือนละประมาณ8,000บาทมาเรื่อยๆแต่ว่าตอนหลังก็ประสบปัญหาขาดสภาพคล่องเอนี่ก็เลยขาดส่งโดนไฟแนนซ์เนี่ยเขาฟ้องร้องนะครับฟ้องร้องให้มีการยึดรถและให้จ่ายเงินส่วนต่างนะฮะทีแรกเธอก็บอกให้พ่อเนี่ยไปติดต่อไฟแนนซ์แล้วก็มีการไปประนอมหน,นี้ทยอยจ่ายแต่ว่าตอนหลังก็ยังหาเงินไม่ทันอีกก็เลยไม่ได้จ่ายเลย แล้วถามว่าอ้าวตอนนี้รถรถอยู่ที่ใครเนี่ยบอกว่ารถก็ไม่ได้อยู่กับเธอเพราะว่าพ่อเนี่ยเอาไปใช้อยู่ในกรุงเทพตอนนี้ไม่รู้รถอยู่ไหนแล้วเพราะพ่อเคยบอกว่าจะเอาเอารถไปจำนำเอาไปจำนำแสนห้าโอ้โหนี่รถติดไฟแนนเนี่ยไปจำนำอีกนะฮะคุณปูเนี่ยบอกว่ายืนยันไม่ได้มีเจตนาจะเบี้ยวหรือไม่รับผิดชอบเพียงแต่ว่าตอนนี้มันหาเงินไม่ได้เออเอาเดี๋ยวลองฟังปูหน่อยที่ทำให้เพื่อนเดือดร้อนเนี่ยก็คือเหมือนแบบมัมกรา ที่เขาฟค้งที่เขาฟคองมา,ากาม้ามกราคือได้หมายสารที<ช>่เขาค้งมาแล้วทีนี้ในส่วนนี้ก็คือเหมือนเหมือนตัวก็คือให้ให้พ่อดําเนินการแทนเพื่อที่จะแบบว่ามามาขึ้นศาลแต่คือในฝั่งพ่อไม่มาคือเขาก็ปิดสานวนเลยน,นี่นะครับคุณผู้ชมฮะออปล่อยจนคือคดีเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจู่ๆเขาจะมา บังคับคดีจะมายึดทรัพย์ประมูลขายท่อตลาดทันทีนะมันมีกระบวนการก่อนหน้านี้เนี่ยยาวนานนะฮะแต่ว่าเนี่ยพอไม่ได้ไปติดต่อศาลปุ๊บศาลท่านก็เห็นว่าเนี่ยจงใจที่จะหนีหนี้ก็คือไม่ประนอมหนี้แล้วไม่ไก่เกลียแล้วนะครับมันก็เข้าสู่กระบวนการเนี่ยสืบทรัพย์ทีนี้ถ้าตัวไอ้ลูกหนี้คนที่หนึ่งเนี่ยคนที่ไปทําเรื่องกู้เนี่ยไม่มีทรัพย์อะไรให,ให,ให้ให้สืบได้เลยเนี่ยรถก็ไม่อยู่แล้วหาไม่เจอนะฮะ ทรัพย์สินอะไรก็ไม่มีเนี่ยเขาก็ไปตามสืบทรัพย์กับผู้ค้ำนั่นแหละนะฮะผู้ค้ำคนที่หนึ่งตายไปแล้วเขาก็ไปสืบกับผู้คำ้ำคนที่สองก็คือคุณติตีอ้าวเขาเจอเนี่ยมีบ้านมีที่ดินอยู่เนี่ยเอายึดเอามาขายทอดตลาดได้เนี่ยเขาก็ต้องตามยึดตามขายทอดตลาดซึ่งถ้าหากคุณติตีไม่อยากให้บ้านกับที่ดินโดนขายทอดตลาดเนี่ยนะต้องไปเจรจากับทางโจทที่เป็นเจ้าหนี้ว่าจะ ทำสัญญาเนี่ยประนอมหนี้กันยังไงนะฮะก่อนที่บ้านจะถูกนําไปประมูลที่สํานักงานบังคับคดีเนี่ยถ้าเกิดมีคนมาประมูลเป็นที่เรียบร้อยแล้วอันนี้ก็ยากแล้วนะครับตอนนี้ยังไม่มีการประมูลนะบ้านหลังนี้นะฮะเดือนกรกฎานี่นะฮะยังมีเวลาคุยอยู่นะนี่นะครับจําไว้เลยนะฮะเอ็นดูเขาเอ็นเราขาดเนี่ยนะฮะ